ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอราชันเทพอสูรเข้ามาในมหาดินแดนทั้ง10ด้วยการแบ่งจิตวิญญาณครึ่งหนึ่งแต่ด้วยการที่มันกลืนกินจิตวิญญาณราชันเทพอัคคีจึงทำให้มันมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้ปัจจุบันเฉินเซียงจะจองจำจิตวิญญาณราชันเทพอสูรได้แล้วแต่มันยังมีจิตวิญญาณอีกครึ่งอยู่กับกายหลักที่อาณาเขตชั้นเทพนั่นหมายความว่าราชันเทพอสูรยังไม่ได้ถูกกำจัดโดยสมบูรณ์จบสิ้นแล้วหรือเล่ยหน่าวิ่งไปหาเฉินเซียงพร้อมกับกอดแขนเขาเอาไว้นางกำลังกังวลว่าวิญญาณเงาปีศาจอาจจะเข้ามาโจมตีนางอีกครั้งก่อนหน้านี้วิญญาณเงาปีศาจพยายามโจมตีนางซึ่งนางไม่อาจสังเกตเห็นหรือรู้ตัวได้ดังนั้นนางจึงค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับวิญญาณเงาปีศาจอันลี้ลับวิญญาณเงาปีศาจอยู่ตรงนั้นเฉินเซียงชี้มือไปยังด้านบนครั้นจึงส่งเสียงตะโกนไปยังวิญญาณเงาปีศาจว่ามาหาข้าเสียโดยดีวิญญาณเงาปีศาจมีความลังเลเล็กน้อยแต่หลังจากชั่งใจอยู่ครู่มันก็ตัดสินใจลอยมาหาเฉินเซียงราชันเทพอสูรยังไม่ได้ตกตายท่านไม่สามารถสยบข้าได้วิญญาณเงาปีศาจกล่าวดูเหมือนมันจะรู้ทันความคิดของเฉินเซียงทำไมข้าจะสยบเจ้าไม่ได้เฉินเซียงกล่าวถามข้าผูกพันธสัญญาวิญญาณกับราชันเทพอสูรหากจิตวิญญาณของมันแตกสลายโดยสมบูรณ์ข้าจึงจะยกเลิกพันธสัญญาได้วิญญาณเงาปีศาจกล่าวจิตวิญญาณครึ่งหนึ่งของมันอยู่กับข้าข้าสามารถใช้จิตวิญญาณส่วนนี้ตรวจหาและรื้อถอนพันธสัญญาได้เฉินเซียงกล่าวแม้ข้าจะไม่เคยทดลองมาก่อนแต่ข้าคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาสำหรับข้าจากมุมมองของเล่ยหน่านางเห็นเพียงเฉินเซียงกำลังยืนคุยอยู่คนเดียวแต่ถึงกระนั้นนางก็สามารถจับใจความได้ว่าเฉินเซียงกำลังจะยกเลิกพันธสัญญาของวิญญาณเงาปีศาจพันธสัญญาวิญญาณถือเป็นกฎพลังอีกหนึ่งชนิดที่จะก่อเกิดขึ้นเมื่อสองจิตวิญญาณยินยอมพร้อมใจกันสร้างเงื่อนไขควบคู่กับสายสัมพันธ์ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องพร้อมใจกันยกเลิกเงื่อนไขและสายสัมพันธ์จึงจะเป็นการยกเลิกพันธสัญญาได้วิญญาณเงาปีศาจพิจารณาถึงประเด็นที่ว่าเฉินเซียงสามารถฝ่าฝืนกฎพลังโดยใช้อำนาจพลังเต๋าหยวนเซียนก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดอาจมีความเป็นไปได้วิญญาณเงาปีศาจกล่าวหากเจ้านายคนใหม่ไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับราชันเทพอสูรมันก็ยินดีที่จะผูกพันธสัญญาด้วยจริงอยู่ว่าราชันเทพยังมีกายหลักที่ทรงพลังแต่วิญญาณเงาปีศาจมองว่าชายคนนี้จิตใจอมหิตและมักถูกความโลภเข้าครอบงำหลังจากวิญญาณเงาปีศาจตอบตกลงเฉินเซียงก็ดำเนินการทันทีเขาเหนี่ยวนำจิตวิญญาณราชันเทพอสูรออกมาจากกระจกเทพ6วิธีครั้นจึงปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณเข้าสำรวจอย่างท่วนทีเมื่อค้นพบเงื่อนไขพันธสัญญาวิญญาณเฉินเซียงจึงได้ประตูพลังจิตวิญญาณอีกส่วนเข้าตรวจสอบวิญญาณเงาปีศาจเพื่อมองหาพันธสัญญาวิญญาณวิญญาณเงาปีศาจเป็นตัวตนในเงื่อนไขพิเศษกล่าวคือมันเป็นดวงวิญญาณที่คล้ายคลึงกับจิตวิญญาณแต่มีอำนาจพลังและความแข็งแกร่งหลังจากเฉินเซียงใช้พลังทางจิตวิญญาณตรวจสอบวิญญาณเงาปีศาจวิญญาณเงาปีศาจก็ได้ประจักษ์ว่าเฉินเซียงมีพลังจิตวิญญาณที่ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อเฉินเซียงใช้เวลาไม่นานนักก็ค้นพบพันธสัญญาวิญญาณในส่วนลึกของจิตวิญญาณเงาปีศาจการรื้อฟื้นความทรงจำให้กับหลงจิวเซียวหังเจียนเทียนฮวาเซียงเว่และเป๋ยยู่ยู่ส่งผลให้เฉินเซียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณเป็นอย่างดีและเมื่อเขาทดลองรื้อถอนพันธสัญญาด้วยวิธีการต่างๆเขาก็ค้นพบวิธีการที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ววิธีการที่ว่านั้นก็คือการใช้เปลวเพลิงที่ผสานวิญญาณอัคคีแผดเผาพันธสัญญาในส่วนของราชันเทพอสูรแน่นอนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องซับซ้อนซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญก็คือการใช้จิตวิญญาณอัคคีผนวกจิตวิญญาณที่มีความกล้าแกร่งทำลายพันธสัญญาและสายสัมพันธ์ไปทีละน้อยสำหรับวิธีการนี้อาจมีแค่เฉินเซียงเท่านั้นที่สามารถทำได้เล่ยหน่าเฝ้ารอเฉินเซียงอย่างอดทนและเมื่อผ่านไป4 วันเฉินเซียงจึงรื้อถอนพันธสัญญาวิญญาณได้สำเร็จเฉินเซียงสร้างพันธสัญญาระหว่างตนเองกับวิญญาณเงาปีศาจโดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขระหว่างเจ้านายกับทาสหากแต่เป็นเงื่อนไขของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหลังจากเสร็จสิ้นการสร้างพันธสัญญากับวิญญาณเงาปีศาจเฉินเซียงก็ยกมือขึ้นปาดเหงื่อก่อนจะกล่าวกับเล่ยหน่าว่าปัจจุบัน2 ใน 3ราชันเทพของพระวิหารแห่งสวรรค์ถูกกำจัดไปแล้วเจ้าก็ควรเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในพระวิหารแห่งสวรรค์แห่งมหาดินแดนท้าพิภพใช่แล้วเจ้านายเล่ยหน่าพยักหน้าแต่แล้วนางก็ส่ายหัว
ไม่สิมีความเป็นไปได้ว่าพระวิหารสูงสุดอาจส่งคนอื่นมาที่นี่ระหว่างนั้นวิญญาณเงาปีศาจได้กล่าวขึ้นว่าข่าวของที่นี่จะไปถึงอาณาเขตชั้นเทพภายใน 1-2 วันนี้เมื่อถึงเวลานั้นพระวิหารสูงสุดจะได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่แน่ชัดปัจจุบันเล่ยนาสามารถมองเห็นตัวตนของวิญญาณเงาปีศาจเป็นเพราะวิญญาณเงาปีศาจสามารถอนุญาตให้คนอื่นๆมองเห็นมันได้เล่ยนาจึงไม่สามารถระบุเพศของมันได้จริงสิดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดจะปรากฏขึ้นเมื่อใดหรือเฉินเซียงกล่าวถามแล้วราชันเทพพอศูนย์มีแผนจะครอบครองไว้กับตนเองใช่หรือไม่ราชันเทพอศูนย์ไม่ได้ต้องการครอบครองไว้กับตนเองแท้จริงแล้วมันได้รับคำสั่งจากเบื้องบนอีกทั้งยังอนุญาตให้มันกลืนกินจิตวิญญาณราชันเทพอัคคีและราชันเทพอัศนีเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากพอต่อการเก็บเกี่ยวดวงชะตาวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดวิญญาณเงาปีศาจกล่าวพับผ้าสิปรากฏว่าพระวิหารสูงสุดส่งราชันเทพอย่างข้าให้ไอ้บัดซบนั่นกลืนกินเสียอย่างนั้นเล่ยหนาถึงกับสบถ.อย่างอดไม่ได้วิญญาณเงาปีศาจกล่าวต่อว่าข้าไม่รู้ว่าดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดจะปรากฏขึ้นเมื่อใดแต่เท่าที่รู้ก็คือมันจะมาพร้อมปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่พระวิหารสูงสุดรู้เกี่ยวกับดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดได้อย่างไรเล่ยหนากล่าวถามพระวิหารสูงสุดพระวิหารสูงสุดได้รับรู้จากคนกลุ่มนั้นวิญญาณเงาปีศาจกล่าวอย่างลังเลเล็กน้อยคนกลุ่มนั้นพวกมันเป็นใครหรือเฉินเซียงหันไปถามกับเล่ยหนาเล่ยหนาขมวดคิ้วแต่ยังไม่กล่าวอะไรชัดเจนว่านางรู้จักคนกลุ่มนั้นที่วิญญาณเงาปีศาจอ้างถึงอย่าบอกนะว่านอกเหนือจากพระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิถีแล้วยังมีขุมกำลังอื่นที่ทรงพลังเป็นฝ่ายที่สามเฉินเซียงกล่าวถามด้วยสีหน้าหนักใจแม้พระวิหารไร้วิถีจะไม่ได้กัดกินมนุษย์แต่ปัจจุบันเขายืนยันได้ว่าพวกมันไม่ใช่ขุมกำลังแห่งความชอบธรรมอย่างที่กล่าวอ้างพวกนั้นไม่ใช่ขุมกำลังหากแต่เป็นกลุ่มองค์กรที่มีความลึกลับในทุกครั้งที่พระวิหารแห่งสวรรค์ทำสงครามกับพระวิหารไร้วิถีคนกลุ่มนั้นจะปรากฏตัวเพื่อดูดซับจิตวิญญาณจำนวนมากและบางครั้งพวกนั้นจะช่วยเหลือผู้คนที่กำลังจะตกตายจากทั้งสองฝ่ายเล่ยหนากล่าวข้าเองก็เคยได้รับการช่วยเหลือจากคนกลุ่มนั้นไม่กี่วันก่อนพวกนั้นพูดว่าดินแดนท้าพิภพมีดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดและมันเป็นดวงชะตาที่ทรงพลังยิ่งกว่าเตาเทพท้าพิภพข้อมูลนี้เป็นที่รู้กันอย่างลับๆในหมู่บุคคลระดับสูงของพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิถีวิญญาณเงาปีศาจกล่าวหลังจากราชันเทพอสูรได้รับมอบหมายภารกิจและข้อมูลนี้มันก็จัดการกลืนกินราชันเทพอัคคีทันทีเฉินเซียงค่อนข้างยินดีที่รู้ว่าดวงชะตาวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดอยู่ในดินแดนท้าพิภพเพราะหากมันปรากฏที่นอกนภาเขาก็อาจไม่มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวนายน้อยเฉินท่านไม่กังวลเกี่ยวกับราชันเทพอสูรบ้างหรือจู่ๆวิญญาณเงาปีศาจก็กล่าวขึ้นปัจจุบันมันรู้ว่าท่านถือครองกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตเชื่อว่ามันจะต้องหาโอกาสแย่งชิงกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตไปจากท่านวิญญาณเงาปีศาจรู้จักนิสัยใจคอราชันเป็นอย่างดีดังนั้นมันจึงคาดเดาได้ว่าราชันเทพอสูรกำลังคิดอะไรอยู่หากมันกล้าพอก็ให้มันลองดูเฉินเซียงกล่าวพวกเรากลับไปที่อาณาเขตเหยียนเหิงกันก่อนหากราชันเทพอสูรลงมาที่นี่อีกครั้งก็สมควรเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอนปัจจุบันเฉินเซียงคือผู้ครอบครองกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตและด้วยความแข็งแกร่งที่เขามีอยู่หากเป็นคนอื่นที่ล่วงรู้เรื่องนี้ก็จะต้องรายงานไปยังบุคคลระดับสูงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามราชันเทพอสูรเป็นพวกโลภมากและหยิ่งผยองดังนั้นมันจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อหาโอกาสจัดการกับเฉินเซียงเพียงลำพังตราบใดที่สามารถจัดการเฉินเซียงได้กระบี่มังกรครามเพชฌฆาตจะต้องตกเป็นของมันและด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยให้มันครอบครองดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดได้ไม่ยากวิญญาณเงาปีศาจที่ติดตามราชันเทพอสูรมายาวนานจึงสามารถคาดเดาได้ว่ายามนี้ราชันเทพสุพรที่อาณาเขตชั้นเทพกำลังคิดเกี่ยวกับเฉินเซียงเช่นไรเฉินเซียงออกเดินทางกลับไปยังอาณาเขตเหียงโดยที่มีเล่ยหนาและวิญญาณเงาปีศาจติดตามกลับมาด้วยช่วงที่ผ่านมามหาดินแดนท้าพิฆาตเงียบสงบเป็นเพราะขุมกำลังนอกนภาไม่กล้าเคลื่อนไหวอย่างไรนัก
ปัจจุบันเผ่าพันธุ์นอกนภาฝ่ายที่กินมนุษย์ต่างรู้สึกหงุดหงิดหัวเสียไปตามๆกันเป็นเพราะพวกมันคาดไม่ถึงเลยว่าขุมกำลังในมหาดินแดนทั้ง10จะมีความแข็งแกร่งจนสามารถต้านทานการรุกรานของพวกมันได้กระทั่งนิกายมหาปราชญ์ที่เป็นขุมกำลังมหาอำนาจจากอาณาเขตชั้นเซียนก็ยังต้องถอนทัพออกจากอาณาเขตเยียนเหิงด้วยความหวาดกลัวแล้วมีหรือว่าขุมกำลังและเผ่าพันธุ์นอกนภาอื่นๆจะกล้าเข้ารุกรานอาณาเขตเยียนเหิงแน่นอนว่าหายนะที่เกิดกับเผ่าพันธุ์พูดอสูรก็คือสิ่งที่ทำให้เผ่าพันธุ์และขุมกำลังนอกนภาอื่นๆต่างรู้สึกหวั่นเกรงในความแข็งแกร่งของอาณาเขตเยียนเหิงขณะที่หลายฝ่ายเริ่มคิดถึงการกลับไปยังอาณาเขตชั้นเซียนปัจจุบันพระวิหารแห่งสวรรค์ต้องเกิดความระสำระสายเนื่องจากราชันเทพอัศนีถอนตัวออกจากขุมกำลังอย่างกระทันหันซึ่งพวกมันรู้เพียงแค่ว่าราชันเทพอัศนีเป็นผู้ทรยศแต่ไม่รู้ว่าราชันเทพอัศนีเป็นคนของนายน้อยเฉินแห่งอาณาเขตเหยียนเหิงทางด้านของพระวิหารไร้วิถีแม้จะรู้สึกยินดีเกี่ยวกับสถานการณ์ของพระวิหารแห่งสวรรค์แต่ทว่าพวกมันก็ยังไม่กล้าเคลื่อนไหวใดๆเพราะยังสับสนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าราชันเทพอัศนีเป็นคนลงมือกำจัดราชันเทพอสูรซึ่งแสดงให้เห็นว่าราชันเทพอัศนีสมควรเข้ารวมกับขุมกำลังที่มีความลึกลับและทรงพลังหลังจากเฉินเซียงกลับมาถึงนิกายมังกรเก้าสวรรค์เขาก็ส่งวิญญาณเงาปีศาจเข้าพักในห้องมิตรกระจกเทพ6วิธีขณะที่ไล่หนาคอยติดตามเขาในฐานะผู้คุ้มกันตราบใดที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในระดับของราชันเทพอสูรเฉินเซียงก็จะให้ไล่หนาเป็นคนจัดการแผนการของเฉินเซียงในปัจจุบันนั้นก็คือการเฝ้ารอให้ดวงชะตาแห่งวัฏจักรปรากฏขึ้นแล้วจึงเดินทางไปเก็บเกี่ยวแน่นอนว่าดวงชะตาแห่งวัฏจักรมีความสำคัญต่อเขาและเขาจะไม่ยอมให้สิ่งนี้ตกต้องไปอยู่ในมือของพระวิหารแห่งสวรรค์หรือพระวิหารไร้วิถีเป็นอันขาดหลายวันมานี้พระวิหารแห่งสวรรค์แทบไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างไรและผู้เชี่ยวชาญที่พระวิหารสูงสุดส่งมาปกครองขุมกำลังก็ยังเก็บตัวอย่างลึกลับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกมันให้ความสำคัญต่อดวงชะตาแห่งวัฏจักรเป็นอย่างมากเฉินเซียงใช้เวลาว่างไปกับการกลั่นปรุงเม็ดยาวิญญาณก่อนหน้านี้เขาได้ติดต่อไปหาเหยียนซือหยานแต่นางบอกว่ายังไม่มีเวลาบ่มเพาะจิตวิญญาณเพราะยังวุ่นอยู่กับการดำเนินแผนธุรกิจของสำนักร้อยบุกผาระหว่างที่เขากำลังเก็บตัวกลั่นปรุงยาหลานชิงเทียนก็ติดต่อมาแจ้งข่าวสำคัญของพระวิหารไร้วิถีนายน้อยเฉินวิหารท้าพิภพย้ายไปที่อาณาเขตชั้นเซียนและมันเป็นการเคลื่อนย้ายที่แปลกประหลาดเพราะมันเป็นการเคลื่อนย้ายผ่านห้วงมิติไปทั้งขุมกำลังหลานชิงเทียนกล่าวข้าได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแล้วว่าแต่เจ้ารู้ไหมว่าทำไมพระวิหารไร้วิถีและพระวิหารแห่งสวรรค์ยังคงตั้งรกรากอยู่ในมหาดินแดนท้าพิภพทั้งที่วิหารท้าพิภพไม่อยู่ที่นี่แล้วเฉินเซียงกล่าวถามข้าไม่อาจรู้ได้ข้าเคยถามกับฝ่ายอาวุโสแล้วแต่พวกนั้นบอกว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสักระยะหลานชิงเทียนกล่าวนายน้อยเฉินปัจจุบันพระวิหารไร้วิถีไม่มีแผนจะรุกรานอาณาเขตเย็นเหิงก็ไม่ควรมีขุมกำลังใดกล้ารุกรานอาณาเขตเย็นเหิงเช่นกันสมควรเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงกล่าวหากมีใครกล้ารุกรานอาณาเขตเย็นเหิงข้ากับท่านลุงจิ๋วเซียวจะมอบบทเรียนที่สะสมแก่พวกมันหลานชิงเทียนตระหนักดีว่าเฉินเซียงไม่ได้พูดล้อเล่นแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์พูดอสูรกว่า10ล้านตนก็ยังตกตายไม่มีเหลือเฉินเซียงขอให้หลานชิงเทียนกับสื่อยี่คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของพระวิหารไร้วิถีต่อไปโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดเขาตั้งใจจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะมันเป็นเรื่องที่บุคคลระดับสูงของพระวิหารไร้วิถีและพระวิหารแห่งสวรรค์เท่านั้นจะสามารถรับรู้ดังนั้นการบอกให้หลานชิงเทียนกับสื่อยี่รับรู้ก็อาจทำให้ข้อมูลนี้หลุดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อถึงเวลานั้นมันก็อาจทำให้มหาดินแดนท้าพิภพเกิดความปั่นป่วนก็เป็นได้เฉินเซียงลงมือกลั่นปรุงเม็ดยาต่อไปโดยที่ปลดปล่อยวิญญาณเงาปีศาจออกมาจากกระจกเทพ6วิถีครั้งที่อยู่ในกระจกเทพ6วิถีวิญญาณเงาปีศาจได้ช่วยเหลือเสี่ยวจิงในงานด้านต่างๆและที่สำคัญมันได้รู้ว่าสิ่งที่มันอาศัยอยู่แท้จริงก็คืออุปกรณ์แห่งเทพบรรพการท้าพิภพที่เรียกกันว่ากระจกเทพ6วิถีนอกจากนี้วิญญาณเงาปีศาจยังเคยได้ยินเรื่องของเฉินเซียงมาก่อนแต่มันรู้แค่ว่าเฉินเซียงถูกกระวิระวิรังคารและพระวิหารไร้วิถีร่วมมือกันผนึกเอาไว้เมื่อแสนปีก่อนแม้เฉินเซียงจะกำลังใช้เตาเทพท้าพิภพกลั่นปรุงเม็ดยาอยู่แต่วิญญาณเงาปีศาจไม่อาจรู้ว่ามันคือเตาเทพท้าพิภพหลักๆแล้วก็เป็นเพราะน้อยคนจะรู้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเตาเทพท้าพิภพ
นายน้อยเฉินท่านต้องการให้ข้าช่วยอะไรหรือไม่วิญญาณเงาปีศาจกล่าวถามแม้พันธสัญญาระหว่างมันกับเฉินเซียงจะไม่ใช่พันธสัญญาบ่าวนายแต่มันก็วางตัวกับเฉินเซียงเหมือนกับเจ้านายและทาสรับใช้เป็นเพราะเฉินเซียงคือผู้ถือครองกระจกเทพ6วิธีกับกระบี่มังกรามเพชฌฆาตและการที่เขาเคยถูกผนึกเมื่อแสนปีก่อนย่อมทำให้วิญญาณเงาปีศาจตระหนักได้ว่าเฉินเซียงไม่ใช่บุคคลทั่วๆไปเฉินเซียงสายหน้าช้าๆก่อนจะนำตราหยกสื่อสารเรียกตัวเล่ยหนามาเข้าพบเขาต้องการหารือกับเล่ยหนาและวิญญาณเงาปีศาจในเรื่องของดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดมีเพียงเล่ยหนากับวิญญาณเงาปีศาจเท่านั้นที่รับรู้ปัจจุบันพวกเราไม่รู้ว่าดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดจะปรากฏขึ้นเมื่อใดอือมมเห็นทีว่าข้าจำเป็นต้องให้คนสนิทช่วยเฝ้าดูปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเฉินเซียงกล่าวว่าแล้วเขาก็ติดต่อหาหลงจือเซียวเซียวเซียงหลินรวมไปถึงหลานชิงเทียนและสื่อยี่เพื่อบอกให้พวกเขาเหล่านั้นให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในมหาดินแดนทาพิภพเจ้านายท่านต้องการให้ข้ากำจัดใครอย่างนั้นหรือเล่ยหนากล่าวถามนับตั้งแต่มาถึงอาณาเขตเหียนเหียนเหียงนางก็ค่อนข้างว่างงานและอยากหาอะไรทำแก้เบื่อหน่ายไม่ข้าเรียกเจ้ามาเพื่อหารือเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวถ้าเช่นนั้นเชิญท่านว่ามาได้เล่ยหนากล่าวเงาปีศาจกลุ่มคนลึกลับที่เจ้าเคยพูดถึงสมควรมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหากพวกมันมาที่มหาดินแดนท้าพิภพเพื่อเก็บเกี่ยวดวงชะตาแห่งวัฏจักรข้าอาจต้องเผชิญหน้ากับพวกมันอย่างเลี่ยงไม่ได้เฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้ากังวลเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่ากลุ่มคนลึกลับมีความแข็งแกร่งเช่นไรเมื่อครุ่นคิดถึงประเด็นที่ว่าเรื่องดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดมาจากการเปิดเผยของกลุ่มคนลึกลับเฉินเซียงก็คิดว่าพวกมันอาจเป็นตัวตนที่ใช้ชีวิตมาเนิ่นนานแล้วสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกว่าวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลที่เขาเหยียบย่างในครั้งอดีตอาจยังไม่ใช่วัฏจักรที่สูงสุดและเป็นเพียงส่วนล่างของขุนเขาน้ำแข็งอันสูงชันข้าคิดว่าคนกลุ่มนั้นอาจไม่สนใจดวงชะตาแห่งวัฏจักรท้าพิภพวิญญาณเงาปีศาจกล่าวไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเปิดเผยเรื่องนี้ไปเพื่อสิ่งใดหรือจะเป็นไปได้ว่าพวกมันต้องการใช้ข้อมูลนี้กระตุ้นให้พระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิธีก่อสงครามที่รุนแรงเฉินเซียงขมวดคิ้วจริงสิพวกเจ้าเคยคิดกันหรือไม่ว่าพระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิธีที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานแท้จริงแล้วมีกลุ่มคนเหล่านี้ยุแยงอยู่เบื้องหลังไล่หนาขมวดคิ้วพลางส่ายหัวเท่าที่ข้ารู้ก็คือคนกลุ่มนั้นเคยช่วยชีวิตข้าเอาไว้ท่าทีที่พวกเขาแสดงออกมามันทำให้ข้ารู้สึกถึงความเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนายน้อยเฉินท่านคิดว่าคนกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรหรือวิญญาณเงาปีศาจเอ่ยถามมันคิดว่าเฉินเซียงอาจเล็งเห็นแง่มุมบางอย่างที่มันกับเล่ยหนาไม่เคยค้นพบหรือคาดคิดมาก่อนวิญญาณเงาปีศาจเป็นดวงวิญญาณในเงื่อนไขพิเศษโดยก่อกำเนิดมาจากพิภพสวรรค์ทำให้มันมีสติสัมปชัญญะดังเช่นมนุษย์สำหรับเหตุผลที่ทำให้มันรู้สึกว่าเฉินเซียงอาจเล็งเห็นแง่มุมบางอย่างที่มันกับเล่ยหนาคิดไม่ถึงก็เป็นเพราะวิญญาณเงาปีศาจรู้สึกว่าเฉินเซียงมีความหลักแหลมอีกทั้งยังใช้ชีวิตมาก่อนการกำเนิดวัฏจักรท้าพิภพเกี่ยวกับเฉินเซียงแม้เขาจะไม่เคยพบเห็นกลุ่มคนลึกลับที่ว่าแต่เขาก็พอจะคาดเดาได้ว่ามันสมควรเป็นกลุ่มคนเช่นไรทางด้านไล่หนานั้นรู้ว่าเจ้านายของนางมีความไหวพริบเฉียบคมอย่างยิ่งสิ่งนี้ยืนยันได้จากการที่เขาเอาชนะนางด้วยการใช้พลังวิญญาณผสานทักษะพลังเพื่อเผด็จศึกต้องทราบด้วยว่าการใช้พลังวิญญาณโจมตีหากไม่มีผู้ให้การฝึกสอนหรือชี้แนะย่อมฝึกฝนให้สำเร็จได้ยากมากทว่าเฉินเซียงกลับใช้งานได้ด้วยการลักจำมาจากนางเสียอย่างนั้นพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิธีสมควรเป็นขุมกำลังที่รวมตัวผู้เชี่ยวชาญทรงพลังแห่งวัฏจักรต่างๆเฉินเซียงกล่าวยกตัวอย่างเช่นพระวิหารแห่งสวรรค์ขุมกำลังหลักสมควรมีสมาชิกเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของอาณาเขตชั้นเทพข้าพูดถูกใช่หรือไม่ใช่ไล่หน่าพยักหน้าพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิธีต่างรวบรวมผู้เชี่ยวชาญแถวหน้ามาจากเผ่าพันธุ์หรือตระกูลอื่นๆในแต่ละวัฏจักรแต่ถึงกระนั้นพระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิถีก็ยังไม่ใช่จุดสูงสุดพวกมันยังคงต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอำนาจและการปกครองดินแดนต่างๆนี่คือเป้าหมายทั่วไปของขุมกำลังที่ต้องการแผ่ขยายอำนาจเฉินเซียงกล่าวเล่ยหนากับวิญญาณเงาปีศาจรับฟังอย่างตั้งใจขณะที่เฉินเซียงพูดในสิ่งที่เขาคิดต่อไป
พระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิถีต่างพูดว่าตนเองมีดวงชะตาแห่งวัฏจักรและพวกมันพยายามค้นหาดวงชะตาแห่งวัฏจักรในหลายๆวัฏจักรแต่พวกเจ้ายืนยันได้หรือไม่ว่าแท้จริงดวงชะตาแห่งวัฏจักรลงเอยอยู่กับใครเฉินเซียงกล่าวทั้งไล่หนาและวิญญาณเงาปีศาจต่างนิ่งเงียบชัดเจนว่าทั้งสองไม่อาจยืนยันได้เกี่ยวกับประเด็นนี้ข้าสันนิษฐานว่าขุมกำลังทั้งสองพยายามค้นหาดวงชะตาแห่งวัฏจักรเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการให้กับผู้อื่นเฉินเซียงกล่าวผู้อื่นที่เขากำลังพูดถึงไม่ใช่ใครที่ไหนแน่หรอว่ามันคือกลุ่มคนลึกลับกลุ่มคนลึกลับอย่างรู้ถึงดวงชะตาแห่งวัฏจักรท้าพิภพอีกหนึ่งชนิดประเด็นนี้ทำให้เฉินเซียงคาดเดาว่าพวกมันสมควรเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับสุดยอดและไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อแผ่ขยายอิทธิพลเหมือนกับพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิถีเพราะจะไม่มีขุมกำลังใดสามารถเทียบชั้นกับพวกมันได้ครั้งที่เฉินเซียงได้รู้เกี่ยวกับพระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิถีเขาเคยคิดว่าพวกมันเป็นขุมกำลังที่ลึกลับและเป็นตัวการที่อยู่เบื้องหลังกฎพลังแห่งวัฏจักรอย่างไรก็ตามปัจจุบันเฉินเซียงมีความเข้าใจเกี่ยวกับขุมกำลังทั้งสองมากยิ่งขึ้นจึงพบว่าขุมกำลังทั้งสองกำลังแข่งแย่งชิงดีในการแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลด้วยเหตุนี้เขาจึงเชื่อว่าขุมกำลังทั้งสองไม่มีความสามารถมากพอจะควบคุมกฎพลังและข้อจำกัดแห่งวัฏจักรได้นอกจากนี้เขาค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งสองขุมกำลังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะลบล้างความทรงจำในส่วนของตัวเขาไปจากสรรพสิ่งทั้งหลายได้พร้อมกันนายน้อยเฉินท่านคิดว่าคนกลุ่มนั้นจะเข้ามาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวดวงชะตาแห่งวัฏจักรท้าพิภพอย่างนั้นหรือวิญญาณเงาปีศาจกล่าวถามมหาดินแดนท้าพิภพเป็นห้วงมิติที่อยู่เหนือการควบคุมของพวกมันไม่ช้าก็เร็วพวกมันจะเข้ามาตรวจสอบอย่างแน่นอนเฉินเซียงกล่าวปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าข้ารู้เกี่ยวกับมหาดินแดนท้าพิภพมากกว่าใครเฉินเซียงกล่าวเช่นนั้นเพราะเขาได้พบกับจิตวิญญาณแห่งกฎพลังมาแล้วดังนั้นเขาจึงรู้ว่าห้วงมิติของมหาดินแดนทั้ง10หรือมหาดินแดนท้าพิภพกลายเป็นห้วงมิติที่แยกตัวอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ไม่ได้รับผลกระทบจากกฎพลังนอกนภาสำหรับสาเหตุที่ทำให้ห้วงมิติของมหาดินแดนท้าพิภพแยกส่วนอย่างสมบูรณ์นั้นสมควรเป็นเพราะการมีอยู่ของดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดซึ่งจะเห็นได้ว่าดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดมีความทรงพลังมากเพียงใดข้าเรียกพวกเจ้ามาหารือก็เพื่อจะพูดถึงเรื่องนี้แม้พระวิหารไร้วิถีกับพระวิหารแห่งสวรรค์จะถือเป็นศัตรูตัวฉกาจแต่หากอยู่ในมหาดินแดนท้าพิภพพวกมันย่อมไม่อาจคุกคามข้าได้เฉินเซียงกล่าวหากเจ้าทั้งสองต้องการติดตามข้าไปตลอดก็จงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมและอย่าได้หวั่นเกรงในการเผชิญหน้าศัตรูเข้าใจแล้วเจ้านายไล่หน่าพยักหน้าข้ารับรองว่าจะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่วิญญาณเงาปีศาจกล่าวหลังจากพูดคุยกันเสร็จสรรพดีแล้ววิญญาณเงาปีศาจก็ได้กลับเข้าสู่กระจกเทพ6วิธีขณะที่ไล่หนาออกจากห้องลับปล่อยให้เฉินเซียงลงมือกลั่นปรุงยาต่อไปเฉินเซียงยังคงทดลองติดต่อหาฮั่งเจียนเทียนเป็นระยะเพราะเขาต้องการรับรู้สถานการณ์ของวิหารท้าพิภพให้ได้ชัดเจนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายไปยังอาณาเขตชั้นเซียนของวิหารท้าพิภพถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของวิหารท้าพิภพเฉินเซียงคิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากพลังของวิหารท้าพิภพดังนั้นเขาจึงต้องการสอบถามกับฮั่งเจียนเทียนว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเฉินเซียงพยายามติดต่อกับฮั่งเจียนเทียนเป็นระยะซึ่งเสี่ยวจิงบอกกับเขาว่าข่ายพลังสื่อสารของกระจกเทพ6วิธีสมควรสื่อสารผ่านห้วงมิตินอกนภาได้ด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงไม่คิดย่อท้อที่จะทดลองติดต่อหาฮั่งเจียนเทียนไปเรื่อยๆในครั้งนี้เฉินเซียงยังไม่สามารถติดต่อกับหวงเจียนเทียนได้อย่างเคยดังนั้นเขาจึงวางกระจกเทพ6วิธีไว้ข้างกายและลงมือกลั่นปรุงเม็ดยาต่อไปเฉินเซียงกลั่นปรุงยามาจนถึงยามดึกแต่แล้วจู่ๆเขากลับพบสัมผัสถึงความผันผวนของพลังมิติเจ้านายจู่ๆห้วงมิติของมหาดินแดนท้าพิภพก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นข้าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสิ่งใดไล่หนากล่าวจากนอกประตูห้องลับไล่หนาก่อนที่เจ้าเข้ามายังมหาดินแดนทั้ง10ห้วงมิติของที่นี่มีความแข็งแกร่งเช่นไรเฉินเซียงกล่าวข้าเข้ามาในช่วงที่ห้วงมิติอ่อนแออย่างไรก็ตามห้วงมิติของมหาดินแดนทั้ง10ในสภาวะปกติไม่ได้แข็งแกร่งมากขนาดนี้ไล่หนากล่าวเจ้านายหรือนี่จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่
ข้าไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ไม่ควรเป็นสิ่งนี้อืมมมบางทีมันอาจเป็นสัญญาณเบื้องต้นของปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ก็เป็นได้เอาเป็นว่าพวกเรารอดูต่อไปก่อนเฉินเซียงกล่าวเข้าใจแล้วเล่ยหนากล่าวตอบในระหว่างนั้นกระจกเทพ6วิธีได้มีปฏิกิริยาบางอย่างและมันมาจากข่ายพลังสื่อสารระยะไกลเฉินเซียงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันเสียงของฮั่งเจียนเทียนก็ได้ดังขึ้นเจ้าอันธพาลน้อยในที่สุดข้าก็ติดต่อกับเจ้าได้สักทีฮั่งเจียนเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเริงร่าอาจารย์ข้าเป็นห่วงท่านแทบแย่เฉินเซียงกล่าวฟังจากน้ำเสียงของท่านก็ถูกเหมือนท่านยังอยู่ดีใช่หรือไม่แน่นอนว่าแต่เจ้ายังอยู่ดีเหมือนกันใช่หรือไม่ฮั่งเจียนเทียนกล่าวก่อนจะหัวเราะฮ่าๆจนแล้วจนรอดข้าก็สามารถหลุดพ้นจากสิบสวรรค์โลกันได้เสียทีเจ้าอันธพาลน้อยปัจจุบันข้ามาถึงอาณาเขตชั้นเซียนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับวิหารท้าพิภพกันแน่หรือวิหารท้าพิภพเคลื่อนย้ายไปด้วยอำนาจพลังที่เทพเจ้าวิถีรังสรรค์ทิ้งเอาไว้เฉินเซียงกล่าวถามไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเพราะข้าได้รับภารกิจอันใหญ่หลวงฮั่งเจียนเทียนกล่าวเจ้าลูกศิษย์ตัวน้อยต้องบอกเลยว่าอาจารย์เจ้าคือผู้แบกรับภารกิจแห่งวัฏจักรภารกิจแห่งวัฏจักรเฉินเซียงขมวดคิ้วดวงชะตาแห่งวัฏจักรมอบหมายภารกิจแก่ข้าแต่ข้ายังไม่รู้ถึงรายละเอียดของภารกิจเท่าที่ข้ารับรู้ในยามนี้ก็คือวิหารท้าพิภพจะต้องเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในจักรวาลอันไพศาลและกล่าวได้ว่ามันคือการเดินทางที่สุดแสนจะยาวไกลฮั่งเจียนเทียนกล่าวภารกิจที่ดวงชะตาแห่งวัฏจักรมอบหมายเฉินเซียงกล่าวถามใช่แล้วอย่างไรก็ตามข้ามีเรื่องสำคัญต้องบอกกับเจ้าแม้ปัจจุบันเจ้าจะได้ครอบครองเต่าเทพท้าพิภพแล้วแต่ดินแดนท้าพิภพยังมีดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดซึ่งมันจะปรากฏขึ้นมาเมื่อมหาดินแดนทั้งสิบล้อมรวมอย่างสมบูรณ์ฮั่งเจียนเทียนกล่าวเฉินเซียงรู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้แปลกใจข้าสามารถเก็บเกี่ยวดวงชะตาอีกหนึ่งชนิดได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามเจ้าไม่สามารถเก็บเกี่ยวดวงชะตาแห่งวัฏจักรนั้นได้แต่เจ้าจะต้องคอยปกป้องมันเอาไว้ฮั่งเจียนเทียนกล่าวดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดจะต้องเผชิญกับความทุกข์ตรมดังนั้นเจ้าจะต้องคอยปกป้องมันจากการถูกรบกวนหากดวงชะตาถูกรบกวนจะมีผลพวงเช่นไรเฉินเซียงกล่าวถามเขาไม่นึกเลยว่าดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดจะต้องเผชิญกับความทุกข์ตรมผลพวงก็คือการแตกดับของดินแดนท้าพิภพแต่ดวงชะตาย่อมไม่มีผลกระทบใดฮั่งเจียนเทียนกล่าวหากสิ่งต่างๆลุล่วงไปด้วยดีดินแดนท้าพิภพจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ